สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเก่งพินอินกับหมอภาษาฮั่นป้านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทางหมอภาษาฮั่นป้านนะครับจะหยิบยกเพียรชนะและสละอะไรนั้นเรามาดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับจะขอหยิบยกเพียรชนะนะครับที่เราจะเรียนวันนี้ได้แก่เพียรชนะ G C C Z และสระได้แก่ Yo Wei Wen YueYuan Win ครับจะเห็นได้ว่าสระอวยนะคะสระอวยนะคะสามารถที่จะเขียนลดรูปสระนะครับนั่นก็คือเอยโดยตัดตัวอูออกนะครับต่อไปนะคะสระอวนอวนสามารถลดรูปสระนะครับเป็นสระเอินเอินโดยตัดตัวอูข้างหน้าออกนะคะเพื่อง่ายต่อการเขียนประสมพยางค์นะครับครับต่อไปเรามาดูตัวของตารางนะคะเรามาดูพร้อมๆกันได้เลยนะคะก่อนอื่นนะครับเรามาดูแถวที่เป็นตัวของเพียรชนะนะคะครับเพื่อนๆสามารถอ่านตามได้เลยนะคะ G Qซึครับเก่งมากเลยนะครับต่อไปเป็นตัวของสระนะครับเอินยาวเอเอียนวินครับเก่งมากเลยนะครับต่อไปนะครับเราลองมาผสมเพียรชนะนะครับให้อ่านออกเสียงเป็นพยางค์นะครับซึเอยเจยซึเอินเจิน七幺九七幺九七幺九ครับตัวต่อไปเลยนะครับจีเว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 ซีเอเชียครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อตัวพยัญชนะ G C และ C นะคะผสมกับตัวของสระเอเ
นะครับซึ่งมีจุดๆนะครับเยนะครับจะตัดจุดออกนะครับจะตัดจุดออกนะครับจะเขียนเป็นรูปแบบไม่มีจุดนะครับสำหรับสามพยัญชนะตัวนี้นะครับต่อไปนะครับชีวันชวนชีวันชวนชีวันชวนครับเช่นกันนะครับตัวของพยัญชนะ3ตัวนะครับจีชีซีนะครับเมื่อประสมกับสระเยือนนะครับที่มีจุด2จุดอยู่ข้างบนนะครับเราจะไม่เขียนจุด2จุดข้างบนนะครับจะเขียนแค่เป็นวันแบบนี้นะครับเท่านั้นนะครับจะไม่ใส่จุดนะครับต่อไปนะครับจีวินชวินจีวินชวินชีวินชวินนะครับเช่นกันนะครับจีชีชีนะครับผสมด้วยเพยัญชนะวินนะครับจะไม่ใส่จุด2จุดนะครับในการเขียนนะครับผสมนะครับสระอักษรนะครับจะไม่ใส่จุดนะครับ2จุดนะครับจะเขียนแค่นี้นะครับสระวินวินนะครับครับต่อไปนะครับเราลองมาฝึกอ่านนะครับวรรณยุกต์4เสียงนะครับพร้อมๆกันนะครับครับวนวนวน问，请问，雨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 ，汉语。ครับสังเกตได้ว่า雨นะครับตัวนี้ที่จริงก็คือเป็นสระ雨มีจุดจุดสองจุดข้างบนนะครับครับแต่ในที่นี้นะครับผสมกับพยัญชนะกึ่งสระนะครับหลิงเซิงหมู่นะครับตัวนี้จะตัดจุดออกนะครับจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับครับต่อไปนะครับเย็น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 语言远远远院学院虚许许去去哪儿在在在在那哪哪那在那儿鬼鬼鬼鬼鬼姓教教教教子子子字名字洗洗洗洗学习ครับสังเกตนะครับจากคำที่เราอ่านนะครับจะมีอ๋อกว่านะครับก็คือเป็นคำที่ลงท้ายด้วยตัว
อ๋อขวาก็คือตัว R นะครับตัวนี้จะออกเสียงควบกล้ำตัว R นะครับม้วนลิ้นนะครับเข้าไปนะครับหน่าหน่าหน่าครับเก่งมากเลยนะครับหน่าหน่าหน่าครับเก่งมากเลยนะครับต่อไปฝึกการประกาศประกอบออกเสียงนะครับต่อไปเป็นการฝึกประกอบออกเสียงเป็นคำนะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับจะมีเสียงที่3นะครับผสมกับเสียงที่1เสียงที่3ผสมกับเสียงที่2เสียงที่3กับเสียงที่3ของตัวมันเองนะครับเสียงที่3ผสมกับเสียงที่4และสุดท้ายคือเสียงที่3ผสมด้วยเสียงสั้นเบานะครับในที่นี้ขอแทนด้วยเลข0นะครับครับเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับหลาชื่อเป่ยจิงหน่ากัวอู่เหยียนนี่หา可口请进饮料喜欢我们ครับเก่งมากเลยนะครับต่อไปนะครับฝึกหัดอ่านนะครับ请问请问请进请进医院医院语言语言贵姓贵姓学习学习ครับต่อไปนะครับเป็นการแทนคำลงในประโยคนะครับเราลองมาฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับ请问学院在哪儿学院在那儿请问医院在哪儿医院在那儿请问学校在哪儿学校在那儿请问洗手间在哪儿洗手间在那儿请问语言学院在哪儿语言学院在那儿ครับเก่งมากเลยนะครับต่อไปเรามาดูข้อ2นะครับครับฝึกอ่านตามพร้อมกันนะครับ请问老师您贵姓我姓陈叫陈兆兰请问阿姨您贵姓我叫陈叫陈明请问太太您贵姓我姓马叫玛丽请问小姐您贵姓我姓张叫张东请问医生您贵姓
我姓王，叫王立。请问先生，您贵姓？我姓陈，叫陈龙。ครับต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะครับฉิงเว่นหานอิงใจมาถ้าปู่ใจฉิงจั่วเสียเสียถ้าชื่อหนาถ้าชื่อ语言学院请问老师在吗他不在请坐谢谢他睡哪儿他睡二楼请问潘妮在吗他不在请坐谢谢他去哪儿他去学校请问方宇在吗他不在请坐谢谢他去哪儿他去医院请问你哥哥在吗他不在请坐谢谢他去哪儿他去洗手间ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกออกเสียงและพยางค์นะครับใน EP นี้นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปสื่อการสอนในคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์นะครับกด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางหมอภาษาฮั่นป้านนะครับได้สามารถทำสื่อนะครับการสอนภาษาจีนนะครับในครั้งต่อๆไปครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับใจเจียน